แต่วันนี้พูดเลยนะตั้งใจมากคือปกติไม่ชอบตื่นเช้าเลยนี่ตื่นเช้ามากเช้ากี่โมงช็อตเฮ้ยเหมือนแบบสันฝันอะแบบเกิดมาแบบไม่เคยแบบน่าจะมีโอกาสแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากมาอยู่ในช่องนี้อะไรเงี้ยฟังนะเจอกันจนถึงวันนี้คือจริงกี่โมงพี่ว่าแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอยากให้เห็นใจสิ่งที่มีจริงอยากให้เห็นใจจริงๆกี่ทำเต็มที่ละพวกเราบินอาดาเรากำลังจะไปทำภารกิจอัลฟาเบตตัวดีนั่นก็คือยายนึกว่าจะ drive me crazy ยินดีเขาเล่นมุกแบบ for international fan for international fan ตอนนี้เรากำลังไปไหนโอเคเรากำลังจะขับรถไปสักที่หนึ่งไปรับใครสักคนแล้วเราได้ชูธรรมดาไหมเราจะ drive แบบตามคันหน้าเฮ้ยมาไปรอดูกันว่าเกสของเราวันนี้นะคะ drive คือใครหินหนึ่งคือเป็นพี่หินสองละหินสองคืออยู่ค่ายเดียวกันละเฮ้ยหินสามละหินสามคือขาวมากจริงจริงเรียกได้ว่าเทียบกันกับพี่อะตอมได้เลยเขาจะมาแข่งกันเป็นแสงนีออนด้วยกับเราทุกคนคะเราได้ทำภารกิจมารับเกรดเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมยังพร้อมกันหนึ่งสองสามเชิญสวัสดีครับแบงกี้ครับผมคือได้รับบีฟมาว่าจะพาเราไปเก็บไข่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูว่าน้องๆจะพาไปไหนรับเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนแล้วเหรอใช่เอางั้นก็รู้ไปพร้อมกันนะวันนี้ก็จะเป็นตัวดีตัวดีตอนเนี้ยไม่ตัวดีคือด็อกเหรอเออไม่ใช่เพราะว่าข้างหลังมันงั้นพี่ขอละขอเดาตัวดีเหรอโดวินเหรอพาพี่ไปดูโรมาเฮ้ยล้ำก่อนหรือว่าอะไรอ่ะว่าจะพาพี่แบงค์ไปเป็นโลมาโลมาแล้วอะไรที่เราจะนั่งอยู่บนรถและเป็นตัวดี driver เหรอเฮ้ยคล้า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 ยมีคำว่า drive deep หรอหนูจะ deep เชอรี่ก็ deep ยอมยังมีคำว่า drive มีคำว่า drive drive to จริงหรอคือยังไงอ่ะพาพี่ไปกินตามรถคันข้างหน้าสมมุติว่าค่าคันข้างหน้าเป็นคุณป้าเลือดออกไปทำกับข้าวให้แฟนแล้วเขาสั่งร้อยอ่ะทำไงแล้วอีกแล้วสมมุติคนข้างหน้าเป็นเอเจนซี่โต๊ะจีนทำไงคือสั่งฉ่ำไปนะหนูสามารถพูดได้ไหมว่าหนูอยากกิน after you อุ้ยมันมี drive thru ด้วยเหรอ after you after you มันมี drive thru ไม่รู้จักเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราถ่ายเดี๋ยวไม่กินอยู่จริงเหรอมันเป็นร้านขนมมันว้าวเหรอพี่ขนมอันอัพไซโอเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นมากเราเหมือนออกมาจากโลกที่สามจริงเหรออุ้ยน่ากินมากเอาอัพไซโออัพไซโอเออรู้จักไม่เราทำไมถึงไม่รู้จักอ๋อในหัวคือคิดคำว่าอะไรหรือปะอัพไซโอมิชชั่นของเราคือหาไดฟ์ทูนะครับซึ่งตอนนี้ขับมา9วันละหนูชอบความที่พี่แบงค์เป็นอย่างนี้จริงๆก็วันนี้พบกับรายการมองเบี้ยววันนี้นะครับเราจะพาน้องๆ นะครับสืบสานวัฒนธรรมไทยคือพูดตรงนะสิ่งที่พี่ควรจะต้องได้เลยอ่ะคือหนึ่งเลยนะเป็นผู้ท่องเที่ยวคอร์ทอยต้องได้ทัวร์ทำต้องได้คือหลักๆสององค์กรเนี้ยต้องติดต่อมาละคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยอ่ะคือโปรโมทหมดเลยล่าสุดไปงานที่โรงแรมสุโขทัยไปช่วยเหลือชุมชนที่เก่าแก่มากที่สุดในกรุงเทพทั้งหมดประมาณแบบ15ชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่แบบแต่ละชุมชนคือแบบกำลังจะหมดไปแล้วแล้วไม่มีคนสืบต่ออย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบวิธีการทำว่าวแบบโบราณคือจะหมดไปแล้วอ่ะวิธีการต่อเรือแบบโบราณคือจะหมดไปแล้วซึ่งเหมือนเราได้ไปสืบสารแล้วพอเขาเห็นว่าเราเป็นเหมือนแบบเพราะว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นใหม่อ่ะโหแม่ดีใจมากแบบขอบคุณมากนะลูกแม่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาแบบมาสื่อสารสิ่งนี้ต่อไหมฝากโปรโมทด้วยนะลูกสุดน่ารักมากเธอแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เธอได้มีโอกาสไปแบบเขาเรียกว่าไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าไปช่วยเหลือเขาเรียกว่าชุมชนที่แบบเขาเรียกว่าสืบสานกันมานานแล้วไม่มีใครสืบต่อเดี๋ยวจะได้รับความรู้สึกหรือว่าอินเนอร์ที่แบบเขาแบบโหดีใจ
ายมากที่เราแบบเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดนี่พี่เคยไปตลาดน้ำช่วงโควิดนี่เล่าให้ฟังคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วนักท่องเที่ยวมันน้อยมากพี่ก็ไปกับหมอใช่ไหมตอนนั้นพี่คนดูอยู่600คนอ๋อตั้งแต่ก่อนถ่ายซีเลยคนดูอยู่600แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเศร้าอ่ะอยากให้คนดูเยอะๆจังเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่มีโอกาสไปเจอคนคุณแม่คนนึงทำขนมหวานเป็นขนมไทยแบบโบราณทำแบบหลายอย่างมากเลยต้องตื่นมาตีห้าเพื่อทำเคี่ยวน้ำกะทิต่างๆอย่างเงี้ยกว่าจะทำแต่ละอย่างใช่ปะแล้วไม่มีคนเลยทางตลาดแบบขูแบบเดินอยู่ไม่ถึง5คนอ่ะแล้วพี่ก็ถามว่าแบบแม่ขายเป็นยังไงแม่ก็บอกโอ๊ยโอเคนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อ่ะแล้วเสร็จแล้วยังไงก็ต้องทิ้งนะลูกแม่ไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเงี้ยแม่ต้องทิ้งพี่รู้สึกเศร้ามากรู้สึกว่าแบบอยากทำยังไงก็ได้ให้มันกระตุ้นเศรษฐกิจเขาให้ได้สิ่งที่เขาตั้งใจตั้งแต่ตีห้าอยากให้คนรู้เยอะที่สุดว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่แล้วเสร็จปุ๊บผ่านไปประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์แฟนๆเราไปแล้วก็พูดว่าแบบมาจากช่องนี้มาจากช่องนี้ช่องนี้ใช่ไหมแม่ๆเหมือนไดเรกมาในเฟซบุ๊กว่าขอบคุณนะลูกตอนนี้มีแบบแฟนๆหนูมาซื้อเยอะมากโหแบบฟูลฟิลมากจริงหลังจากนั้นก็เลยเป็นแบบอินสปิเรชันในการทำมองเบียวครั้งแรกที่ทำมองเบียวคือแค่อยากไปกางเต็นท์เว้ยไม่ได้คิดจะช่วยใครเลยด้วยแค่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันแล้วอยากไปใช้ชีวิตร่วมกันว่าเราจะแบบเข้ากันได้ไหมทุกอย่างอ่ะมันไม่มีทางเข้ากันได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายพอเราไปอยู่ด้วยกันมันจะเจอตรงกลางว่าแบบโอเคฉันไม่ชอบสิ่งนี้แต่เธอชอบจะยังไงให้อยู่ร่วมกันได้อะไรแบบนั้นแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็เกิดแพชชั่นขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราไปเที่ยวหัวข้อของเราวันนี้คืออัลฟาเบตเดทตัวดีดีด็อกซึ่งเมนคอร์หลักของเราคือ Drive to ไหนที่เราบอกไว้ว่าจะพาที่แบบไปเฮ้ยได้พูดจริงตามครั้งหน้าแต่ว่าวันนี้ฉันเฟลนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ขับผ่านมาประมาณกี่วันแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าเดือนเรื่องอะไรกับลืมวันลืมคืนอันนี้ปีอะไรรู้ยังวะตอนนี้รถบินได้แล้วเฮ้ยคืออยู่บนรถนานเกิน Dive 2เหมือนเดิม Dive 2อยู่ไหน Dive 2อยู่ไหนแล้วเขาก็ยังงงว่าอ้าวแล้วฉันต้องดูอะไรต่อเรามีจุดประกายความคิดใหม่เฮ้ยตัวดีเหมือนกัน Delivery งั้นตอนนี้เราสั่งเลยไหมได้สั่งอันนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรมีแถวนี้เลยค่ะตอนนี้เมื่อกี้เราให้คำถามไปบนรถอ๋อใช่ว่าการทำมองเบี้ยวของพี่แบงค์เนี่ย EP ไหนที่รู้สึกว่าทรหดที่สุดแล้วก็ EP ไหนประทับใจที่สุด EP ไหนทรหดที่สุดหรอเกือบทุก EP มันจะมีอยู่ EP นึงเป็น EP ที่ตั้งใจแพลนมากแล้วก็แพลนทุกอย่างไว้หมดเลยปรากฏว่าสิ่งที่แพลนอ่ะมันผิดพลาดหมดเลยคือนั่งรถไปแบบ3ชั่วโมงเพื่อต้องการไปที่เนี้ยแล้วเปิดทัวร์ยังเว้นวันที่ไม่ไปพอเสร็จปุ๊บพี่ก็ย้ายอุ๊ยไม่เป็นไรไปไหว้พระกันดีกว่าดวงน่าจะไม่ค่อยได้ละไปไหว้พระไปถึงปุ๊บวัดติดเฮ้ยเสร็จปุ๊บต้องไปกางเต็นท์ใช่ปะต้องไปตรงไปเพื่อไปกางเต็นท์เต็นท์หมดเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของมองเบี้ยวอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปจบที่แบบต้องไปบ้านพักแบบแถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พักแบบคืนแล้ว500,001ส่วน EP ที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมแบบประทับใจมากๆเลยคือจังหวัดเลยถ้าหนูได้มีโอกาสดู EP นั้นนะจะได้เห็นเลยว่าแบบการที่เราแบบโตมาในสังคมที่แบบเขาเรียกว่าลำบากมากๆอ่ะแล้วการที่เราผลักดันตัวเองสู้ตัวกับตัวเองมาจนถึงได้มายืนเป็นพระเอกซีรีส์มันไม่ใช่เรื่องแบบฟลุ๊กไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยฉันทำแค่วัน2วันแล้วได้อ่ะมันคือการทำทั้งชีวิตเพื่อได้สิ่งนึงการที่แบบหมอที่แบบเขาเรียกว่าสู้กับตัวเองมาจนถึงณตรงนี้พี่รู้สึกแบบเรสเพคเขามารู้สึกว่าโหมันโคตรเจ๋งอะแล้วเราก็ยิ่งแบบไปเห็นความอบอุ่นของหมู่บ้านเขาที่แบบเทคโนโลยียังไม่ได้ไปไกลน้ำประปาเพิ่งจะมียังไม่ครบทุกบ้านเลยด้วยซ้ำไปเป็นพนักงานเซเว่นอะเพื่อเอาเงินมาไปเรียนมอกรุงเทพมีความฝันว่าโอเคถ้าตัวฉันได้ไปอยู่ในสังคมที่ดีอะก็จะน่าจะแบบได้เจอพบโอกาสที่ดีขึ้นแล้วเขาก็ได้มาอยู่มองเทพแล้วเขาก็เหมือนแบบเติบโตมาเรื่อยแล้วก็ฝึกตัวเองมาเรื่อยจนได้มาเป็นแบบเพคดีๆไป EP นั้นมันไม่ใช่แค่ไปเที่ยวมันคือไปเห็นแบบความฝันของคนคนนึงไปเข้าใจชีวิตด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจมากมาแล้วชาดาชาด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 าอุ้ยอันนี้ถามได้ไหมอ่ะยังอะไรคือของขวัญที่พีคที่สุดที่พี่เคยได้มาคือด้วยความที่พอเราเล่นซีรีส์วายหรือว่าเกิร์ลเลิฟเนี่ยเราจะมีแฟนหลายๆประเทศซึ่งหลายๆประเทศก็จะมีโปรดักที่เราไม่รู้จักอ่า
และเขาก็จะส่งมาและพี่เมื่อก่อนพี่จะชอบเปิดอันบ็อกซ์ในไลฟ์เขาก็จะพยายามส่งทุกในบ้านเขาเพื่อให้เขามาลองทุกอย่างมีอยู่อันนึงเว้ยอันนี้ตลกที่สุดคือมันจะเป็นเหมือนกระปุกแบบนี้แล้วเราก็แบบคืออะไรอ่ะแล้วอยู่ในถุงของกินดมดูไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยเป็นสีแดงแล้วมันแบบมันนุ่มๆน่ากินอ่ะลองป้ายมาแล้วก็ลองกินนิดนึงไม่มีรสชาติอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันต้องกินกับอะไรหรือเปล่าเฮ้ยหรือมันคือลิปสติกเอามาทาปากเอ้ยติดดีด้วยนะเราคุยว่าอุ้ยลิปรุ่นนี้ดีเนาะแล้วแพ็กเกจที่มันเวอร์มากอ่ะก็แกะไปเรื่อยๆก็โอเคเป็นลิปแล้วแหละแกะไปเรื่อยปุ๊บไปเจออีกถุงนึงมีสีนี้เหมือนกันแต่อยู่คู่กับตาปั๊มซึ่งอีแดงๆนั้นอ่ะคือหมึกปั๊มหมึกปั๊มที่เขาทำมาเป็นพิเศษแบบเป็นหน้าเราสองคนที่เอาไปปั๊มอะไรอารารู้ไหมว่าเกาะร้านที่พี่ไปครั้งแรกทำให้มองเบี้ยวดังเลยนะจากการไลฟ์สดแบบเป็นไวรัลแบบเป็น10ล้านเลยพี่อ่ะไปซื้อของที่แบบโบราณไปเจอปลาที่เป็นแป้งแล้วก็แกะขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟีลว่าแบบเฮ้ยขนมโบราณมันมีไอซิ่งนะเมื่อก่อนมีไอซิ่งแล้วหรออ๋ออาจจะมามิกกับปัจจุบันอะไรเงี้ยก็แบบลองชิมนิดนึงมีกลิ่นหืนเนาะแฟนคลับทุกคนคอมเมนต์ว่าไม่มีไอซิ่งนะคะนี่คือลาคือเราก็คือกองทุกอย่างลงกันไม่ใช่เขาต้องถ่ายก่อนกินไปต่างประเทศก็จะมีพี่คนนึงเป็นช่างแต่งหน้าอย่าเพิ่งกินให้ไอจีกินก่อนไอจีกินยังไอจีเห็นวิวยังให้ไอจีเห็นวิวก่อนเริ่มแล้วจานให้สิวไม่เอาแบบบิงซูอร่อยมากตายไม่เคยกินอันนี้อันนี้สิบเต็มสิบเต็มทั้งหมดแล้วเนี่ยอืม95โอ้ยฟินาเล่อันนี้นะร้อยอุ้ยอะโวคาโดมอทำไล่อะโวคาโดนะใช่แล้วพอเวลาแบบมันออกผลอะทั้งสวนอะเป็นสีชมพูเลยสวยมากเหมือนดอกไม้ใช่ทำไมรู้ดีจังเลยอะไปบ่อยเหรอคือไปครั้งเดียวก็รู้เลยคือไม่ต้องบ่อยก็ได้พินก็ขอบคุณน้องๆมากขอบคุณพี่เหมือนกันขอบคุณที่ชวนหนูมาเหมือนกันค่ะหนูแบบดีใจมากไม่เคยแบบมารายการนี้มาก่อนเลยแบบว่าเป็นความแบบฝันตั้งแต่เด็กคือเหมือนแบบสันฝันอะแบบเกิดมาแบบไม่เคยแบบน่าจะมีโอกาสแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากมาอยู่ในช่องนี้อะไรเงี้ยเออมันแบบพี่เข้าใจมันโอ้ยพี่การแสดงเองอยากแสดงนะฟังนะเจอใจถึงตรงนี้คือจริงกี่โมงคือจริงจริงคือกี่โมงคือแบบที่จริงจริงเลยอะพี่ว่าเหรอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอยากให้เห็นใจถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงอยากให้เห็นใจจริงเป็นกี่เท่าเต็มที่ละแต่วันนี้พูดเลยนะตั้งใจมากคือปกติไม่ชอบตื่นเช้าเลยวันนี้ตื่นเช้ามากเช้ากี่โมงช็อตโอ้ยคนเหนื่อยฮัลโหลเซ็ตโจนเหรอเตรียมสแตมบายนะเดี๋ยวฮิ้วคนชื่อปิ่นผมแดงๆฮิ้วไปเลยนะเอาไปเก็บช่วยด้วยหลับตานะหลับตานะใครขี้เศร้าที่สุดคิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งลืมตาอ่ะลืมตาโอ้ยรู้ใจจริงด้วยอ่ะใครที่กินเก่งที่สุดอ่ะลืมตาโอ้ยแต่คำถามใครคิดว่าน่ารักที่สุดในกลุ่มนี้ลืมตาเฮ้ยไม่ตอบเพลงเลยนะอ้าวโอ้โหมั่นใจเลยเรามั่นใจเหมือนกันตัวเองเลยหลับตาไว้นะตั้งใจตอบนะได้พี่ใครที่เต้นเก่งที่สุดว่าไม่อยู่ละแต่ว่าไม่อยู่ละไปคู่แล้วประเด็นเขากลับยังไงอ่ะแล้วคือตอนเนี้ยหลอกให้เล่นคำถามแล้วปิ่นรู้ทันก็เลยหนีมากับผมอันดากับอาตอมก็คือหลับตาไปนั่งสมาธิแล้วนะหาไม่เจอเลยหายใหญ่เลยหาไม่เจอปิดเขาปิดคลิปแล้วไม่เขากำลังช่วยใส่กล้องอยู่เขาไม่ห่างกันแค่แบบมีที่บางอันเดียวทั้งหมดมันจะหาไม่เจอคือแบบมันอยู่หลังตรงนี้อ่ะคือเราไปเฉลยเขาเหอะไม่งั้นเราไม่ได้กลับบ้านไม่งั้นเราหนีไปจริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนยอมแพ้ขนาดนี้ต้องเฉลย
เฮ้ยแก๊งนี้ไม่เอาแล้วนะไม่เจอด้วยแล้วเขาปิดคลิปแล้วเหรอเขาตามหาเราไหมแก๊งโทรไปก่อนเอ้าตายห่าลืมโทรศัพท์ไว้เอ้าลืมโทรศัพท์ไว้อ้าวทำไรกันน่ะทำไรกันเหรอฟังนะจะวิ่งหนีลืมโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์เอาลืมโทรศัพท์ลืมแว่นไปแล้วนาบ๊ายบายบ๊ายบายถามจริงคิดจะตามหากันทั้งไหมคือนั่งรออยู่ว่าไปไหนบอกให้นาโทรหาแล้วไม่เห็นบอกเลยบอกแล้วไม่ได้บอกจบว่าแล้วไปแล้วพี่ต้องไปแล้วเนี่ยขอบคุณที่แกล้งว่านะคะขอบคุณค่ะว่าชีวิตแรกชีวิตวันนี้สุดสุดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอยากดูคลิปคนแรกๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกับช่องปิ้นตาเย้ฝากพี่แดงด้วยนะคะทุกคนพี่แดงก็ฝากพี่นาต่อได้เลยเดี๋ยวไว้ชวนไปออกมังเบี้ยเดี๋ยวเจอแน่แก้แค้นนี่จริงถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเสียใจเสียใจอ่ะพี่อยากอยู่ต่อมางั้นถอยเก็บของช้าถอยรถติดตามถอยรถอ่ะไปกันต่ออัลฟาเบตเดทตัวแซ่บ๊ายบายขอบคุณนะคะชีวิตและชีวิตสุดๆขอบคุณค่ะ